เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมแหมหายไปนานจริงๆมันก็มีเหตุผลนะครับที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปลงเลย เหตุผลหนึ่งอันก็คือว่าผมเนี่ยคอมพิวเตอร์ของผมมันเสียครับมันมีปัญหาทั้ง2เครื่องเลยเครื่องนึงก็เป็นคอมตั้งโต๊ะที่ผมแบบใช้ในการอัดเกมคอมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกับอย่างนึงคือเกมก็คือคอมโน้ตบุ๊กครับที่เป็นคอมสำรองที่เอาไว้ใช้ในการตัดคลิปอะไรนั่นแหละมันมีปัญหาทั้งคู่พร้อมกันเลยครับอ่ะเรามาดูชาเลนจ์ก่อนแล้วกันชาเลนจ์เรามีให้เล่นอย่างละ9ตัวเนาะแล้วก็ให้เล่นฮีโร่ได้ตัวหนึ่งผมว่าตามนี้ไปก็ไม่เสียหายนะฮีโร่เป็นเนเธอร์เน่ก็โอเคเดี๋ยวมาต่อไอ้เรื่องคอมก่อนคือคอมหลักของผมอ่ะมันเสียตรงการ์ดจอครับ ซึ่งหลายๆคนก็จะรู้นะว่าช่วงนี้ว่าราคาเจ้าการ์ดจอเนี่ยมันขนาดไหนอะเนาะก็ผมก็เลยเจ็บไอ้ตรงจุดนั้นมาหนึ่งละกับอีกอันหนึ่งก็คืออีกคอมอีกเครื่องนึงอะมันโดนเรื่องมันโดนน้ำครับผมเศร้าทั้งคู่นั่นแหละผมเศร้าทั้งสองสถานการณ์นี้นี่แหละก็เลยไม่ค่อยได้ทำผมเลยต้องใช้เวลาในการหาคอมเครื่องใหม่มาช่วงนี้โควิดด้วยแหละเนาะอะไรมันก็ยากไปซะทั้งทุกอย่างเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเราก็ได้กลับมาอยู่ตรงนี้กันอยู่ดีนะครับโอเคผมจะเน้นเป็นเอนจิเนียร์ซะหน่อยนะเพราะว่าเอนจิเนียร์เขาจะมีความสามารถในการให้เงินกับเราในด่านนี้ได้ผมจะเอาเป็นสายของ Bloon Trap ครับผม 3,500 ค่อนข้างแพงเลยแหละแต่ก็จะพยายามนะเพราะ Bloon Trap มันก็โอเคเราให้ Engineer เนี่ยเป็นตัวลุยหน้าครับแล้วก็เอา ET หรือว่า Ethene เนี่ยไว้ข้างหลังไม่ได้เล่นนานผมต้องรื้อฟื้นหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีหรือว่าแย่ขนาดไหนอ่ะไม่น่าจะติดอะไรนะเพราะว่าผมได้คำนวณเอาไว้แล้วว่าในด่านแบบนี้เนี่ยผมจะผ่านมันได้ยังไงนะแรกๆก็จะใช้เจ้าเอนจิเนียร์อย่างนี้ไปก่อนอย่างที่บอกเอาการเงินมาก่อนถึงแม้ว่ามันจะแพงหูฉี่นะแต่อะไรที่มันต้องทำมันก็ต้องทำครับแล้วเอนจิเนียร์เริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันก็เก่งแต่ทุกอย่างของผมจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งข้อนะนั่นก็คือว่าเวลาเจอตัวเหล็กในด่านแรกๆถ้าเรายังสร้างกล่องไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเพราะเอเทเน่เนี่ยถ้าเลเวลมันยังไม่เยอะมันก็ยังตีเหล็กไม่เป็นครับแต่ไม่เป็นไรเกมนี้อย่างน้อยมันก็ยังมีบอมชูเตอร์มาให้อยู่ผมก็สามารถใช้ในจุดนี้ได้ปึ๊บกลับไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากสร้างเจ้าบลูนแทร็ปมานะแต่บลูนแทร็ปราคามันก็แพงไงครับ 3,500 กลัวจะเก็บเงินไม่ถึงอ่ะแต่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากใช้บอมบ์ชูเตอร์เท่าไหร่นะใจที่ผมอยากใช้แบบสปายแฟคทอรี่มากกว่าก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าการเงินจะไปถึงอะไรยังไงนะนี่ขนาดนี้ผมลืมเลยนะว่าเหล็กมันมาด่านไหน24ปะผมก็ไม่ชัวร์นะแต่ถ้า24ก็อาจจะนะครับอาจจะที่จะซื้อรุ่นแทรปได้โอ้เอนจิเนียร์ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากเลยผมต้องใช้บานาน่าฟาร์มเมอร์ด้วยเอาบานาน่าฟาร์มเมอร์ไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันนะเอาให้มันห่างจากทุกจุดทำไมถึงสร้างบานาน่าฟาร์มเมอร์ครับแน่นอนเพราะว่าบลูนแทร็ปกำลังจะได้แล้วพังตัวอีทีตีได้โอเคบลูนแทร็ปเวลามันเต็มเมื่อไหร่อ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลามันเต็มมันจะต้องเก็บครับซึ่งถ้ามีบานาน่าฟาร์มเมอร์บานาน่าฟาร์มเมอร์จะช่วยเก็บได้ก็โอเคนะไหนๆก็ไหนๆมันตีดีเกินไปจนมันไม่เข้ากล่องเลยสักอันหนึ่งนี่นะสิโอเคแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเข้าหมดอย่างนี้ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวผมก็จะเอาอีกเข้ากล่องไป
เดี๋ยวกล่องก็จะได้ใช้รัวๆอย่างยังไงมันก็ควรมีการเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อีกเรื่องนึงคือว่าจะมันจะให้เงินกับผมเท่าไหร่นั้นก็อีกเรื่องนึงพังตัวเราให้ฮีโร่จัดการฮีโร่จัดการได้ยิงปิ้ว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 แล้วอย่างนึงอีกไม่กี่เลเวลเห็นไหมเลเวล8เขาก็จะทำให้มองเห็นพังตัวแล้วครับลิงทุกตัวก็จะมองเห็นพังตัวชุดบอมชูเตอร์ก็จะเห็นด้วยนั่นเป็นอานิสงส์ที่ดีมากเลยเอาไว้จัดการเจ้า DDT มันยิงเก่งกันเกินไปอ่ะไอ้เจ้าเอนจิเนียร์2ตัวเนี้ยเข้ากล่องมีอีกอันนึงใกล้ขึ้นก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีครับพังตัวโอเคเห็นพังตัวกันแล้วด้วยจะได้ใช้ประโยชน์ไหมเนี่ยกล่องเนี่ยมันยังไม่ให้เงินผมสักกรึกนึงเลยนะตัวเหล็กมาเข้ากล่องอย่างเดียวครับก็ได้เงินมาบ้างแล้วนะเมื่อกี้ก็เห็นนะกล้องนึงนะเนี่ยถ้าเป็นตัวเหล็กก็เข้าแน่นอนเซรามิกเซรามิกต่อไปจะด่าน40ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะพอต่อการป้องกันหรือเปล่ามายังผมต้องคิดวิธีก่อนผมต้องคิดอะไรที่มันสามารถช่วยได้นะ1สไปเมนจิเนียร์ต่อไปเพื่อสร้างกล่องเพิ่มอย่าเพิ่งใจเย็นๆสหายใช้ความสามารถของเอเทเน่จัดการมันดีกว่าพังไหมเนี่ยพังชนะไหมเนี่ยมันเข้ากล่องใช่ไหมโอเคมันเข้ากล่องก็คือว่ากล่องอันนี้มันช่วยตอนต้นกับตอนท้ายด้วยถือว่าสองเด้งนะผมถือว่าเดี๋ยวก่อนความสามารถของเรามันยังไม่พอที่จะสามารถชนะได้หมดผมว่าต้องมีอะไรที่ช่วยการป้องกันเพิ่มอีกคือเงินอะผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีมากไปกว่านี้ละมีมากไปกล่องมันก็ใช้ได้ไม่หมดอยู่ดีมันเน้นป้องกันนิดๆหน่อยๆดีกว่าเพราะอย่างที่บอกกล่องเยอะไปแล้วไงครับ3กล่องนะมันก็ต้านทานได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่พอจริงๆผมก็ต้องเพิ่มสักกล่องนึงจะวางหนามไว้หลังๆก็โอเคนะโอ้รูปแบบนี้ใช้ได้อยู่จริงๆแค่นี้นี่ก็น่าจะเพียงพอต่อดันเยอะๆละเดี๋ยวผมว่าจะพยายามหาทางซื้อ 54,000 นี้ให้ได้ XXL Trap กับดักครับของก็เริ่มมีการใช้รัวๆแบบนี้ผมแฮปปี้มากเลยจริงๆกล่องอ่ะมันมีจำกัดในแต่ละด่านนะว่ามันจะออกมาได้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเทียร์5เมื่อไหร่อ่ะการจำกัดอันนั้นจะไม่มีแล้วครับก็คือว่ามาเลยไม่มีกล่องไม่มีวันหมดละมาได้เรื่อยๆโอเคเลยเนี่ยเข้ากล่องแล้วให้เงินเข้ากล่องแล้วก็หายเงินสวยงามข้างหลังนั่นน่ะเอาไว้แบบฉุกเฉินเท่านั้นว้ากดผิดสกิลผมจะกดสกิลของ ET โทษทีแต่ก็ไม่เป็นไรยังได้ใช้อยู่ดีโอเคผมว่าไม่น่าจะซื้อ 54,000 ได้อะของเจ้ากล่องเอนจิเนียร์เทียร์5เนี่ยผมว่ามันเยอะไปแต่ถ้าได้ก็โหดเลยนะลองดูก่อนแล้วกันนะโอเคเยี่ยมลองเก็บดูก่อนอาจจะได้ 54,000 จริงก็ได้เข้ากล่องมีแต่ตัวพวกนี้เท่านั้นแหละที่สามารถหลุดจากกล่องเราได้ร้อยมันมาเยอะๆก่อนผมจะกดความสามารถเคลียร์มันครับยิงพอมันวนออกมามันก็ต้องเข้ากล่องอีกรอบนึงอีกเฮ้ยกล่องหมดละผมยังไม่หมดโอเคบายโอเคการป้องกันยังได้อยู่นะจิ้วๆโอเคเรามีเงินอยู่ 40,000 แล้วครับอย่างที่บอกผมต้องเก็บเงิน 54,000 ค่อนข้างเยอะ
ไหนๆทั้งทีนะเก็บความสามารถไว้ก่อนให้มันผ่านธรรมดาไปคึบโอเคตอนนี้เรามีอยู่ 44,000 แล้วครับอีก 10,000 เดียวนะเป็นกำลังใจไปเฮ้ยเดี๋ยวกล่องมันใช้ได้จริงๆใช่ไหมตอนขากลับเนี่ยโอเคเข้าได้เข้าได้มาใช้ความสามารถไปความสามารถสุดท้ายนะครับโอเค ET มันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากในเกมนี้นะเป็นฮีโร่ที่ดีเลยแหละถ้าจะให้พูดอ่ะเขาครบเครื่องในหลายๆอย่างมากเลยแค่ช่วยให้ทุกตัวสามารถโจมตีพังตัวได้นี่ผมก็ว่ามันก็เยี่ยมเป็นความสามารถที่เยี่ยมประเภทหนึ่งแล้วนะเนาะนาน60ให้มันเดินมาก่อนฮึบความสามารถน้ำทีเดียวอยู่โหดดีคือด่านนี้มันเป็นทางแบบทางมากับทางกลับมันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเวลามันใช้ความสามารถไอ้หนามอันเนี้ยมันโดนทั้งไปและกลับไงมันเหมือนโดน2เท่าในแทร็กเดียวกันแทร็กหมายถึงเส้นทางเดียวกันเนี่ยโอเคเราก็ผ่านด่านแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อให้ถึง100นะแต่ก่อนอื่นเราจะเอากล่องเทียร์4มาก่อนเฮ้ยเทียร์5กล่องเทียร์สุดท้ายครับมันเหมือนจะหลุดกลัวกังวลยิงมันโอเคเดี๋ยวเอาป้อมปืนเพิ่มขึ้นมาครับมีป้อมปืนช่วยสักกระตี๊ดนึงเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นแบบโซนของการทำให้เป็นเทียร์5ละพอกล่องมันเต็มทีนี่มันน่ากลัวเวลามันบุกมาเยอะๆครับมันน่ากลัวนะขอเสริมอีกหน่อยอย่างน้อยมันก็คือเงินนะนะโอเคเอาเลยกล่องใส่พวกมันเข้าไปครับใส่บลูนเข้าไปในกล่องครับให้มันระเบิดออกมาเป็นเงินให้มันระเบิดออกมาครับเดี๋ยวผมจะพยายามซื้อเทียร์5ตัวนี้ให้ได้เหมือนกันแพงนะแต่จะพยายามยิงมันโอเคกล่องทำงานมาใหม่สวยและอย่างที่รู้ทุกตัวสามารถมองเห็นพางตัวยิ่งไม่มีปัญหาเข้าไปใหญ่เลยแต่กล่องก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเนาะชิวๆไปครับผมว่ากล่องอ่ะพอแล้วล่ะเราที่เหลือเราจะเน้นเป็นเรื่องการต่อสู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเงินจะเพียงพอไหมนะเพราะนี่ด่าน71แล้วอ่ะการเงินผมรู้สึกว่ามันแบบด้อยมากๆเลยแต่ก็คงพอทำอะไรได้บ้างแหละมันด้อยกว่าด่านที่เราแบบมีตัวการเงินที่ชัดเจนครับเอนจิเนียร์เนี้ยมันเหมือนเป็นดีเฟนซ์แล้วข้อเสียของเอนจิเนียร์ถ้าจะเทียบกับเงินนะคือบอลลูนที่มันอยู่เข้าไปในกล่องอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตายแบบการถูกทำลายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เงินจากมันจากการที่มันเข้ากล่องคุณดูเงินก็ได้ถ้าไม่งั้นนะบลูนอะไรเข้าอ่ะเราต้องได้เงินละจากการที่บลูนพังแต่ไม่ได้เลยครับมันจะไปได้ตอนที่กล่องมันเต็มเท่านั้นเห็นไหมมันเหมือนกับมันเสียดายเงินตรงนั้นไปเหมือนกันแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบบันนาฟาร์มอย่างเงี้ยเราได้เงินด้วยแล้วเราก็การทำลายบลูนเราก็ได้เงินด้วยเช่นกันมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงก็ต้องวัดให้ดีๆนะว่าแบบไหนคุ้มกว่าซึ่งโอ้ยเยอะแค่ไหนอันนี้เยอะอันนี้เยอะโอ้ยอันนี้เยอะโอเคผมได้เทียร์5แล้วนี่คือเมื่อกี้ผมต้องรีบใช้นะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวการรีเจนมันจะรีเจนขึ้นมาเยอะมากจนแบบไม่สามารถที่จะต้านทานได้เลยโอเคแค่มีหนามเต็มแมปอันนี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วครับเสริมใหม่ตัวนี้ผมว่าราคามันสูงไปเราทำไม่ได้หรอกจะมีตัวไหนที่ช่วยได้อีกผมเอาเอนจิเนียร์เป็นสายต่อสู้ไหมล่ะก็น่าสนุกดีนะ
ายต่อสู้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไม่เอาดีกว่าเอาตรงนี้น่าจะดีกว่าจริงๆนะสายต่อสู้คือสายบนครับผมจะไปกับสายไหนดีไปกับสายกลางดีกว่าวันนี้ผมปรับเป็นเฟิร์สแล้วกันเดี๋ยวมันให้เป็นเทียร์5ไปเลยไหนๆก็ไหนๆละทุกตัวสตาร์ทที่เทียร์5ครับไอ้เจ้ากล่อง XXL เนี่ยมันโหดเอาการเหมือนกันนะมันดูดได้แทบจะทุกอย่างเลยนะนี่แน่โดยแม้กระทั่ง COMG ครับโดนเข้ากล่องป้องเดียวไปเลยมันเก็บได้ทุกอย่างนะมันเป็นกล่องที่มีคุณค่ามากตอนช่วงนี้มันจะเริ่มให้เงินเราแบบว่าเห็นได้ชัดแล้วเราก็ได้เทียร์5เจ้าตัวเซนทรีนี้ขึ้นมาเหมือนกันมันจะปล่อยเซนทรีที่ถ้าเราขายอ่ะมันจะทำระเบิดได้เหมือนกันคือมันยิงนะแต่ถ้าศัตรูมันเยอะมากจริงเราสามารถที่จะขายเจ้าป้อมพวกนี้ให้มันระเบิดครับแต่ถ้าเราไม่ขายมันจะมีระยะเวลาที่มันจะระเบิดไปเองแบบที่เรากำลังเห็นอยู่เห็นไหมมันระเบิดเองแต่ถ้าเราแบบมันไม่ไหวอ่ะเราขายเลยมันก็บึ้มเลยก็ใช้ได้2รูปแบบนะแล้วแต่เลยวางเพิ่มครับไหนๆก็ไหนๆเอาเอนจิเนียร์มาให้เต็มครับเป็นด่านของคุณแล้วกันนะเอนจิเนียร์ทั้งสายกล่องทั้งสายป้อมมาหมดครับแต่ผมไม่รู้มันจะเพียงพอต่อการสู้ DDT หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะเพื่อความไม่ประมาทครับผมต้องเสริมเจ้านี่เข้ามาตัวปืนสายบนต้องเป็นเทียร์5เอาให้เป็นสายยิงเร็วจะโหดมากถ้าผมทำได้นะกับอัพเลเวลของเจ้านี่ให้เป็น20ซึ่งเดี๋ยวมันก็เต็มไม่เป็นไรเล่นความเร็วมาด่าน90เรามาวัดกันว่า DDT เราสามารถผ่านได้ไหมโอ้เลเวล20แล้วมันยิงเองแล้วเมื่อกี้มันมี DDT มานะแต่ว่า DDT เราไม่เห็นครับถือว่าเราทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วฮีโร่เราทำหน้าที่แบบเต็มประสิทธิภาพของเขาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวดูดัน93ว่าเราจะเห็นไหมแหมสร้างเจ้าบอมชูเตอร์นี้มาเตรียมต้อนรับ DDT ไม่ได้เห็นเลยมันคงเข้ากล่องไปหมดแล้วบวกกับฮีโร่ที่เป็นร่างอันนี้แล้วสบายครับมา93 DDT ก็จะโผล่มา DDT เราเห็นแล้วพังอย่างรวดเร็วนะไปวัดกันที่ด่าน95ตอนนี้จะได้เงินจากกล่องค่อนข้างรัวนะตลอดเวลาเลยแต่เราก็ได้เทียร์5แล้วสายบนโหดมากได้เงินรัวๆอย่างนี้ผมก็แอบแฮปปี้นะก็เลยมันเป็นแบบการเงินเลทเกมที่ใช้ได้ครับแต่ต้องเป็นเทียร์5นะถึงจะดีเทียร์4นี่แบบคนละเรื่องเลยกล่องต้องเทียร์5ความสามารถจะเพิ่มพูนขึ้นเยอะมากหนีเข้าไปด่านของเอนจิเนียร์มาดิมาสิครับน้ำจัดการกวาดครับในเน็ต DDT ติดสตันนี่เป็นอะไรที่แบบ GG สำหรับมันแล้วครับผมเลยสร้างเจ้าบอมชูเตอร์สายบนเทียร์5มาดักยิงสตัน DDT ไงล่ะทำไมถึงยิงเข้านะจริงๆมันยิงพวกนี้เข้าอยู่แล้วแต่มันจะมองไม่เห็นพังตัวบอมชูเตอร์จะไม่เห็นพังตัวแต่เอเจเน่อีทีของเราช่วยเอาไว้ครับให้มองเห็นพังตัวก็เลยจบเลยคอมโบเราสมบูรณ์มากด่าน98ที่ว่าจำนวนเยอะนักเยอะหนาเจอเข้ากล่องรัวๆครับกล่องรัวๆครับกล่องยังไม่จบยังมีอีกมากกล่องมาก็จบกล่องมาก็ระเบิดเงินกลายเป็นเยอะแยะเลยครับแฮปปี้มากมาติดสตันDDTติดสตันคุณก็จบแล้วแต่นี้ผมก็มีของต้อนรับเขาอยู่นะนั่นก็คือความสามารถของ
ET ของเรานะยิงกระสุนขั้นสุดยอดนะจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมไหวสิพังครับแล้วก็ติดสตันเพิ่มมาเน้นสตันอยู่ตรงนั้นเลยโดนสตันหลอกคอมโบฮะจบเกมแล้วคุณทำอะไรไม่ได้แล้วคุณทำอะไรไม่ได้แล้วคุณทำอะไรไม่ได้คุณต้องยอมรับความพ่ายแพ้และก็ให้อินสตามังกี้เป็นมังกี้วิลเลจผมมานะและเป็นขั้น 2-0 ด้วยก็ถือว่าเป็นขั้นที่ใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าขั้นที่ดีจริงๆฮะคือสายกลาง 0-2-0 เอามาแบบเบื้องต้นไว้ก่อนเนี่ยจะดีมากเลยแต่อย่างนี้ผมก็โอเคครับใช้ได้แหมต้องขอบคุณจริงๆนะคุณเอนจิเนียร์มังกี้คุณทำดาเมจไปคนเดียวตั้ง1.6 ล้านเลยนะการเข้ากล่องมันถือว่าเป็นดาเมจนะบรูนมาเข้ากล่องปุ๊บมันนับดาเมจทันทีเลยเจ้านี้ก็ทำได้ 80,000 นะ 50,000 คือผมว่าไม่น่าจะมีใครทำดาเมจสู้เจ้าพวกกล่องได้เลยเอามาตัวแรกสุด 30,000 เนาะไม่หรอกนี่ 40,000 10,000 ยิ่งอยู่ใกล้ทางเข้ามากเท่าไหร่ดาเมจยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแล้วผมเอาตัวเทียร์5ไว้หน้าสุดดาเมจเป็นล้านครับเงินจากมันเนี่ยได้เป็นแสนก็โอเคแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าผมพูดไปแล้วแหละเวลามันทำลายบลูนได้ด้วยการเข้ากล่องมันจะยังไม่ได้เงินจนกว่ามันจะพังออกมาไงก็ถือว่าเราเสียเงินตรงนั้นไปอย่ามองว่าได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแต่ก็แฮปปี้นะไม่ได้เล่นนานพอกลับมาเล่นสักตาหนึ่งมันก็รู้สึกดีเหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะกลับมาทำละจะกลับมาทำเกมมือถือซะส่วนใหญ่ก่อนนะเพราะว่าเกมคอมอะคอมเครื่องที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันอันเนี้ยมันไม่น่าจะโอเคสู้อันเก่าได้ไงเพราะฉะนั้นน่ะเกมคอมผมไม่น่าที่จะอัดได้ถือว่าเป็นความเศร้าของผมตอนนี้เลยอ่ะก็การ์ดจอราคามันสูงถ้าจะหาคอมก็ใช้เวลาสักนิดนึงอ่ะนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเอาล่ะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้หรือจะอยากสนับสนุนเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถซื้อการ์ดจอคอมได้มากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะกดจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะมาเป็นสมาชิกกันครับแล้วคอมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอกผมจะแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วค่อยมาว่ากันหลังจากนั้นเนาะสำหรับวันนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม